เป็นประเด็นข่าวใหญ่โตกันเลยทีเดียวหลังตุนตุลยะเทพสามีนักร้องดังหญิงรัฐาโพสต์ภาพคู่พันรยาพร้อมข้อความมีแอนมายบวกหนึ่งจนหลายคนเข้าไปแสดงความยินดีเพียบคิดว่าสาวหญิงตั้งครรถมีทายาทให้แม่น้อยโพงามได้อุ้มแล้วงานนี้สาวหญิงจึงออกมาเคลียร์ชัดชัดผ่านรายการโต๊ะหนูแม่มอยู่อยู่สามีโพสข้อความฮือฮาทั้งโซเชียล คือคำว่าบวกหนึ่งหมายถึงว่าเวลาเราไปงานเราพาเพื่อนไปคนหนึ่งมันก็คือบวกหนึ่งแต่ด้วยความบังเอิญหลายคนอาจจะลุ้นกับคู่เราด้วยแหละพอพี่ตุนลงว่าบวกหนึ่งที่เป็นรูปคู่เราสองคนที่งานคนเลยคิดว่าหญิงตั้งใครรถเรอยังไม่ได้ตั้งใครรถคะ่ะต้องขออภัยนะตรงนี้เลยคนมาคอมเมนต์แสดงความยินดีเยอะมากคือตอนนี้เพื่อนในไอจีทุกกรุ๊ปคือ แสดงความยินดีกับหญิงทุกกลุ่มคือตอนนี้ต้องไล่เคลียร์ว่าอย่าเพิ่งแสดงความยินดียังไม่ท้องนะคะจัดการกับสามีหรือ,อยังที่โพสต์ข้อความทำหลายคนเข้าใจผิดจัดการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคะ่ะนางก็บอกว่านางไม่ได้โพสต์อะไรผิด แต่คนเห็นก็คงตีความเข้าใจผิดแหละพอมีคำว่าบวกหนึ่งอาจจะคิดว่าบวกอีกหนึ่งชีวิตพอข่าวออกมาเขาก็รีบแก้ให้เลยในไอจแล้วเรื่องลูกมีลุ้นไหมยังเลยค่ะเรายังวิ่งกันอยู่เลย ที่ตุนทำให้ทุกคนสับสนหมดเลยหญิงว่าก็คงให้เป็นธรรมชาติไปแต่ที่ตุนยังมีวิ่งอยู่ทั้งพฤศจิกายนและเมษาปีหน้าซึ่งก็จะครบแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคู่เรามีปรึกษาหมอบ้างไหมจริงๆหญิงมีฝากไข่กับหมอไว้แล้วแต่ว่าตัวเราเองมีเชื่อเรื่องสายธรรมะอยู่นิดนึงว่าถ้าเรามีวาสนาต่อกันเดี๋ยวเขาก็คงมาเกิดแหละ จริงๆก็ยังมีได้หญิงเคยฝากไว้ตอนนั้นอายุ37ตอนนั้นฉีดมาได้20กว่าฟองได้เหมือนกันไข่สมบูรณ์หฟองเก็บเผื่อไว้ถ้าวันใดวันหนึ่งพร้อมอยากมีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากมีกันเท่าไรแต่แม่น้อยรอคอยเรื่องหลานมากๆเลยเราก็คุยกันด้วยเหตุผลคือเรื่องนี้ก็นั่งจับเข่าคุยกับแม่น้อยนะคะ เขาก็เริ่มมีความคิดคล้ายคิดคล้ายเราแต่เราก็รู้ว่าลึกๆเขาก็อยากให้เรามีอย่างเคสล่าสุดที่พี่ตุลไปวิ่งแล้วบาดเจ็บแม่พี่ตุลก็บอกว่าหยุดวิ่งได้แล้วไปเอาไข่มาใส่ให้หญิงมีลูกได้แล้วแต่หญิงเป็นคนเชื่อเรื่องธรรมะถ้ามีก็อยากมีแบบธรรมชาติถ้าเราไม่มีบุญวาสนาต่อกันเราอาจจะเกิดมาใช้กรรมต่างๆเพียงเท่านี้เลยไม่ได้กดดันตัวเอง